พี่ปล่อยไฟแล้วจริงๆชื่อปล่อยไฟเลยไหมหรือว่าชื่อจริงชื่ออะไรคะชื่อดวงจันทร์ครับดวงจันทร์ชื่อเหมือนผู้หญิงผู้หญิงแล้วนามสกุลมาลัยครับดวงจันทร์มาลัยครับแล้วปล่อยไฟมาลัยพรมาจากไสคะอ๋อปล่อยไฟนี่มาจากที่ตั้งเองฮะตอนนั้นไปสมัครกับคุณแม่เป็นสมณีนะไปหัวพระเหลืองไปสมัครนะขอสมัครนะสมัครแม่ไม่ตกใจอะไรขอสมัครเป็นนักร้องสมัครเป็นนักร้องวงแม่นกน้อยใช่ครับแม่นกน้อยไม่ตกใจเหรอคะก็ตกใจอยู่เออเนี่ยแม่นกน้อยแต่อุไรพรแม่นกน้อยรับเลยเหรอก็แกก็มองหน้าแล้วแกก็รับอ่ะมาเงี้ยแกคิดว่าเรามุ่งมั่นเราจริงเนี่ยดูสายตาแม่น้องน้อยให้ร้องให้ฟังก่อนไหมร้องไม่ได้จริงตอนนั้นอยู่ในผ้าเหลืองอ๋ออยู่ในผ้าเหลืองด้วยได้เคยถามแม่นกน้อยไหมคะพี่ปล่อยฝ้ายว่าเห็นอะไรในตัวพี่ปล่อยฝ้ายในขณะนั้นซึ่งอยู่ในผ้าเหลืองถึงให้โอกาสก็คิดว่าแม่นกมองสายตาเรามุ่งมั่นแล้วก็ตอนนั้นพี่ก็มีเทศแหล่อีสานแหล่เป็นตำนองอีสานนะคือตอนนั้นคุณแม่ก็รู้บ้างว่าเราเป็นนักเทศก็เลยมีพื้นฐานในด้านเสียงอยู่แล้วหลังจากที่ไปสมัครตอนนั้นเรียนอยู่ในผ้าเหลืองแล้วนานไหมคะกว่าที่จะได้ออกมาจริงๆ20วันครับก็เกือบเดือนเนาะครับผมก็เตรียมตัวเตรียมใจสั่งลาญาติโยมเลยค่ะแล้วเข้ามาก็คือเป็นนักร้องเลยใช่ช่วงแรกเนี่ยเริ่มต้นจากเป็นนักร้องประจำวงก่อนครับยังไม่ได้เล่นตลกนะแล้วไปไงมาไงอ่ะถึงมาเป็นตลกมางงมากอ๋อช่วงนั้นก็มีร้องเพลงหน้าเวทีมีรายการเพลงหลังจากนั้นก็เป็นลำเรื่องต่อกอดก็คือลำเป็นเรื่องแบบลิเกอ่ะเป็นเรื่องเวลาไปอย่างเงี้ยใช่แล้วมันไปเข้าทีนี้มันมีเรื่องนึงที่มันมีบทออกตลกเรื่องนั้นคือพิษพยาบาทอะไรประมาณนี้พี่แสดงเป็นคนที่ว่าไม่สมบูรณ์อ่ะเป็นคนแบบกลับชาติมาเกิดอะไรประมาณนั้นแล้วมันตลกได้ไแต่มันก็จะมีเสียงเล็กเสียงน้อยกับคนอาทิเช่นลองให้ฟังหน่อยลองเป็นยังไงพี่เจ้า มันจะใช้น้องละอะไรประมาณนี้เป็นคนเอ๋อประมาณนี้ อันนี้ได้ซ้อมก่อนแสดงไหมคะเอาจริงก็ซ้อมบ้างแต่พอไปแสดงจริงมันออกมาโดยธรรมชาติคือไม่ปล่อยไฟไม่เป็นธรรมชาติเลยใช่พอเราเล่นอย่างนี้แล้วแฟนขับแล้วเขาก็ขำแล้วก่อนที่จะออกมาได้มีคนมาออกแบบไหมคะว่าให้พูดอย่างนี้น้ำเสียงแบบนี้หรือคิดเองมีครับเขาบอกว่ายังไงก็ประมาณคนที่ง่อยอ่ะคนฮะภาษาไงเฮ้ยพงษ์งานไทยละประมาณนี้เป็นไงน้องสาวสวยจังอะไรประมาณนี้มันก็ถ้ามืออย่างนี้เสียงมันจะออกมาโดยอัตโนมัติธัญญาอันไล่อีกแล้วอีกแล้วตุ๊กประมาณนี้ไม่มายาวว่าทำได้นะอะไรแล้วทำไม่ได้ทำได้ทุกคนครับผมเร็วเร็วคะเร็วเร็วสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมได้ไหมตุ๊กอ๋อสำรองดีอะไรหนูด้วยเหรอสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวยรวยแซ่บค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวยรวยแซ่บค่ะพี่น้องพี่เคารพครับศิลปินกับบ้ามันอยู่ใกล้ๆกันมีเส้นบางๆกั้นไว้อยู่นะไม่เดี๋ยวเกิดใครเป็นแล้วหาว่าเราล้อเลียนเราไม่ได้ล้อเลียนไม่ได้ล้อเลียนเราพูดถึงว่ามันจะบทบาทมันจะออกมาเองอันนี้เป็นการแสดงแต่ที่ทำให้พี่ปอยฝ้ายโด่งดังมากๆพี่อ๋อมกับพี่กาวรู้ไหมพี่อ๋อมกับพี่กาวพี่กาวกับพี่ญาติพี่อ๋อมกับพี่กาวคนเดียวกันคนเดียวกันค่ะก็คือบทเยแก่จ้าทำไมพี่ถึงแก่เหมือนเหมือนครับตอนนี้ก็แก่แล้ว